เช้าวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2563เวลา 6:55 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระดำเนินทรงช้อปปิ้งทรงซื้อต้นไม้และดอกกล้วยไม้ทรงช่วยแม่ค้าจำหน่ายน้ำตาลสดและทรงพระราชทานลอตเตอรี่ให้กับประชาชนที่มาเดินซื้อของภายในบริเวณตลาดนัดยามเช้าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นการเองท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายอากาศเย็นสบาย